สวัสดีเจ้าวันนี้มาแบบภาคเหนือกันหน่อยค่ะเพราะวันนี้ชีวิตติดครัวขอนำเสนอเมนูแกงฮังเลแกงภาคเหนือที่บอกเลยว่าล้ำขนาดแต่เจ้าใครที่ชอบทานก็ต้องตามเจ๋มาเลยค่ะล่าสุดเจ๋ไปเยี่ยมญาติที่เหนือมาโอ้ยติดใจเมนูนี้ไม่ลืมเลยขอมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหมู3ชั้นที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นแบ่งครึ่งได้เลยค่ะจากนั้นหั่นต่อให้เป็นชิ้นหนากำลังดีได้เลยหั่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยซีอิ๊วดำน้ำพริกแกงเผ็ดผงฮังเลเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีเลยเอาให้เข้าเนื้อกันเลยทีเดียวละค่ะเมื่อคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำมันลงไปตามด้วยส่วนผสมที่คลุกไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าได้เลยนะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะให้หมูของเราเริ่มสุกเจ๊ก็จะเทน้ำเปล่าตามลงไปใส่ลงไปให้ทั่วหมูได้เลยนะคะและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นทิ้งไว้30นาทีเมื่อครบตามเวลาแล้วใส่หอมแดงลงไปและคนส่วนผสมอีกเล็กน้อยโอ้ยกลิ่นเนี่ยหอมฉุยมากๆเลยแหละค่ะและทิ้งไว้อีก30นาทีหรือรอจนกว่าน้ำแกงของเราจะงวดเมื่อครบตามเวลาแล้วคนคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้ยแค่เห็นสีสันนี่ก็น่าทานมากปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกขิงอ่อนซอยกระเทียมดองถั่วลิสงเมื่อใส่เครื่องครบดีแล้วคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะกลิ่นนี่ยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วและหมูของเราเปื่อยได้ที่ปิดไฟเตรียมจัดเสิร์ฟด่วนเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงฮังเลหมู3ชั้นนุ่มๆเปื่อยดีเข้ากันมากกับเครื่องพริกแกงรสชาติกลมกล่อมสุดๆยิ่งมีข้าวสวยร้อนๆสักจานเจ๊บอกเลยว่าเลิศมากค่ะเห็นแบบนี้ต้องรีบไปทำตามกันแล้วนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ